นี่นี่นี่ผมเกี่ยวกับโลกบ้างเกี่ยวกับโลกผมบอกคุณปิยานนท์แก้มแก้วแล้วคนอื่นไม่อ่านอ่ะคนแรกอ่ะเดี๋ยวผมชอบคำถามนี้ไงคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เราไล่มาหมดนะผมไม่เลือกเองนะเอาเดี๋ยวกูเลือกอันแรกเลยเขาบอกว่า Q&A พอดีปลาที่บ้านเป็นโคฮากุ15เซนน่าจะชนกับขอบท่อแล้วเป็นแผลที่ระหว่างรอยต่อหัวกับตัว อยากถามว่าแผลหายแล้วสีแดงจะกลับมาไหมคะหรือมีวิธีไหนให้สีแดงส่วนนั้นขึ้นมาเหมือนเดิมรอยต่อหัวกับตัวก็คือเนี่ยหัวมันแล้วก็ตัวตรงเนี้ยโดนตรงนี้แหละนะฮะแต่ก็ช่วงไหนแล้วแต่ว่ามันลึกไหมแผลถ้าแผลชะกันลึกมากอาจจะไม่ขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ควรๆแหว่งๆไปเดี๋ยวก็ขึ้นครับใช่ครับถ้าแบบแผลลึกเลยเซลล์สีหายไปอันนั้นจะไม่ขึ้นเลยคืออย่างนี้ง่ายๆว่าเวลาเขาทำตันโจอ่ะที่เขาตัดออกอ่ะเขาก็ตัดลึกอ่ะนะครับเพื่อพยายามจะไม่ให้มันขึ้นมันยังขึ้นเลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ยมันไปว่ายชนเองโอกาสมันคงไม่ได้ว่ายชนมีดหมอมันคงไม่ลึกมากผมคิดว่าขึ้นนะเพราะว่าตันโจที่ใช้มีดหมอหักเลยนะลงไปประมาณเกือบลงลึกมากเลยลงลึกอ่ะหลายมิลอ่ะมิล2มิลเลยอ่ะครับนะฮะถ้าเป็นบริเวณที่มีเกล็ดก็ผมว่าโอกาสขึ้นก็น่าจะเยอะหน่อยเพราะเกล็ดมันก็ไปช่วยลดแรงครับไอ้นั้นนี่ไม่หน่อยแต่ถ้าบนหัวที่มันเป็นเนื้อเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเข้าไปลึกแล้วแต่ความลึกก็แล้วกันอย่างนี้เราไม่เห็นแผลเราก็เลยเดายากแต่ถ้ามันลึกมากจนถึงขนาดเอาพิกเมนต์ของสีมันเขาเรียกไอ้เซลล์สีพิกเมนต์สีที่มันอยู่เนี่ยหลุดไปหมดเลยเนี่ยตรงนั้นก็จะไม่ขึ้นหรืออาจจะขึ้นไปบางส่วนที่ลึกไอ้ที่ไม่ลึกส่วนที่ลึกไม่ขึ้นเป็นแผลเป็นแผลเป็นก็เป็นไม่ได้ใช่ครับถามต่อคุณธรรมรักษ์ฮะสาวภาคคุณป้ามีอาการเก็บหลุดเมื่อกี้ก็พูดหลุดแล้วนะฮะเก็บหลุดตัวแดงเปื่อยเกิดจากสาเหตุอะไรฮะและรักษาไงตัวแดงเปื่อยเป็นหลายอย่างครับไม่คนละคนแล้วคนละคนแล้วไม่ใช่แต่ว่าไอ้นี่อาการทีเดียวยังมีทั้งเก็บหลุดทั้งหางเปื่อยตุ๊บเขาบอกว่าตัวแดงด้วยตัวแดงเปื่อยเกิดจากสาเหตุอะไรคะโอ้โหรักษาไงฮะเกลือเกลือกับพาซี่เพราะว่าเราไปฉีดยาให้คุณไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่อาการหนักแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นใช่ไม่รู้ว่ารวมปลาด้วยหรือเปล่านะรวมปลาจากแหล่งอื่นมาด้วยหรือเปล่านะส่วนใหญ่ถ้าตัวแดงมักจะมีปลามักจะมีปลาใหม่นะมีคนหนึ่งคุณปิยพงษ์คุณเดียนะฮะเมื่อกี้ผมอ่านว่าอะไรฮะผมอายเหลือเกินอะไรเมื่อกี้ผมอ่าน รอบๆคืออยู่ดีๆถามเรื่องปลาทำไมไปเรื่องงูกูอ่านเป็นสเน็ก สังเกต ไม่อ่านสเน็กมาบ้านรัวๆไปอ่านนะไอ้เอ้กูคุยเรื่องปลาแม่งมาเรื่องงู สังเกตเนี่ยคุณเป็นอย่างเงี้ยเด็กถึงรักไอ้บ้าสังเกตเป็นสเน็กที่บ้านดีๆแดงแดงก็เป็นด่างๆทำไง ดีฮะแดงก็เป็นด่างๆนะฮะไม่ใช่แบบสเน็กนะไม่ใช่งูสังเก้สังเก้ที่บ้านอยู่ดีก็เป็นด่างๆนั่นหมายความว่าเดาว่าเป็นเมื่อขาวๆขึ้นหรือเปล่าผมคิดว่านะลองวิเคราะห์อย่างที่เราเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนน้ำเย็นแล้วแก้ไงเป็นหวัดทำไงถ้าไม่ทำอะไรมันก็หายเองเหมือนคนเป็นหวัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะกันอะไรสักนิดนึงคุณอยากจะใส่เกลืออีกหน่อยนึงก็ช่วยได้ผมลงเกลือเลยล่ะลงเกลือเลยครับในกรณีที่มันเป็นฝ้าๆนะฮะมันอาจจะมีพวกเชื้อราเกาะอยู่บนผิวหรือเป็นหวัดอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะใส่เกลือเลยล่ะนะครับแต่ว่าถ้าอีกอย่างนี้บอกว่าด่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากำลังพูดถึงด่างแบบสีมันจะหลุดหรือเปล่าครับคือคุณภาพสีแดงอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็กำลังเริ่มหลุดในบางตำแหน่งครับอันนี้ลอกบางอันนี้ไม่แน่ใจคำว่าด่างเนี่ยด่างแบบไหนหรืออีกอย่างนึงคือบ่อนะอยู่ในที่ร่มหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ปลาไม่เจอแสงแดดนานๆสีเป็นนะบางสีที่ไม่เข้มแล้วก็จะจางไปเลยนะนะหลุดไปเลยนะครับผมคิดว่าสังเกตที่อยู่ดีๆแดงเริ่มด่างๆคือเขาได้ซื้อสังเก้ที่ถูกอัดเร่งสีมาตั้งแต่เด็กนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอมาอยู่กับเราปุ๊บก็ไม่ได้เจออาหารเร่งสีมากนักอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะอยู่ในร่มสีเริ่มจางออก
3คือสีแดงกำลังจะหลุดกลายเป็นเบโกอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณภาพซังเก้ไม่ดีเนี่ยแดงมันจะหลุดหายไปเรื่อยๆนะครับจากสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนน้ำใหม่ๆเยอะๆถูกไหมฮะจ้าสุดท้ายไปได้แชมป์ประเภทเบโกแทนอาจจะได้แชมป์เบโกแทนเบโกคืออะไรอ่ะเบโกคือไอ้ตัวขาวดำที่มันมีขาวดำเป็นจุดๆขาวดำแบบเนี้ยแต่ว่าดำเป็นจุดๆแต่ว่าไม่มีมันเป็นซังเก้มาก่อนมันเป็นขาวแดงดำแต่แดงมันหลุดหมดเลยขาวแดงไปนะดำหลุดแดงเลยก็เลยเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นชิโร่เบโกแทนชิโร่เบโกก็ไปเวลาไปประกวดก็ประกวดอีกประเภทนึงมันเป็นเรื่องกลายพันธุ์ไปแล้วมันกลายพันธุ์ไปแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับเรามาดูทาง Facebook และ YouTube อันนี้อะไรเนี่ยเขาถามมาฮะคุณอะไรนะคุณแซจุงแซจุงนะคุณแซจุงด่างทับทิมแก้หนอนสมอได้ไหมไม่หมดนะได้แต่ไม่หมดนะครับทางดาหนอนสมอนี่คือต้องใช้ดีมิลินนะครับดีมิลินเท่านั้นนะหลายหลายท่านนะในเดี๋ยวโมโหอะไรหลายหลายหลายท่านในวงการนะครับจะขึ้นชื่อมาก่อนเลยดิปเทอริกนะดิปเทอริกดิปเทอริกจะค่อนข้างอันตรายกับโครงสร้างกระดูกปลามากนะถ้าเกิดว่าใช้ในแบบเกินนะพวกกระดูกกระคดนะฮะอันนี้คือเตือนแบบเพื่อนเพื่อนนักเลี้ยงด้วยกันนะดิมิลินนะครับผมจะแอนตี้เด็ดดิสเทเด็กนะครับนะฮะผมจะแอนตี้ดิสเทเด็กสุกอยสุกอยนะสุกอยนะครับคุณแอนตี้อีกสิบคนใส่ดิสเทเด็กกันซึ่งผมคนเดียวเลยครับคือเราจะบอกยาที่จะใส่ได้แล้วดิมิลีนเนี่ยจะใส่ปริมาณไงอัตราส่วน1กรัมต่อ1ตันนะครับต่อน้ำหนึ่งตันนะครับมันคือยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ดิมิลีนเนี่ยคือยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าคุณไปเอาปลาที่ไหนมาที่มีหนอนสมองมาอยู่ในบ่อคุณได้ใช่ที่นั่นคุณต้องระวังไว้ก่อนต้องไม่กลับไปอีกอันดับหนึ่งเพราะว่ามาแพ้ใช่หนอนสมองเนี่ยคือแปลว่าปลาตัวนี้ต้องเคยอยู่ในธรรมชาติมาก่อนบ่อดินอยู่ในบ่อดินมาก่อนอาจจะมาจากบ่อดินหรืออยู่ในบ่อที่ปนกับปลาที่มาจากบ่อดินมาก่อนเพราะว่ามันต้องมีปลาจากบ่อดินเพราะว่าไอ้หนอนสมอเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในบ่อปูนได้ง่ายๆครับมันไม่ได้มีน้ำประปาที่หนอนสมอว่ายเขาได้แต่นั้นก่อนได้เพราะฉะนั้นเราต้องสันนิษฐานก่อนว่าหนอนสมอมาจากบ่อดินครับปลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีไปบ่อดินมาครับผมจะสันนิษฐานว่าปลาบางทีเพิ่งเข้าจากญี่ปุ่นใหม่ๆจากบางที่ก็มีความเป็นไปได้ว่ากำจัดไอ้หนอนสมอไว้ไม่หมดไม่หมดนะนะไม่หมดนะแต่โดยปกติถ้าสมมุติว่ามันเลี้ยงอยู่ในบ้านเรานานๆแล้วเนี่ยหนอนสมอน่าจะหมดไปครับอันนั้นเป็นไปได้เพราะว่า1ญี่ปุ่นเวลามีหนอนสมอเขาไม่ค่อยใช้ยาเขาดึงเลยเขาใช้ดึงเหรอดึงครับดึงใช้ดึงเลยครับดึงแล้วแคะออกแล้วก็ปล่อยนะครับมันไม่เป็นไรอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นไรเท่าไหร่มันก็เหมือนเล็บหลุดมันเหมือนโดนยุงกัดอ่ะเราก็โดนยุงกัดเราก็คันได้หมาโดนเห็บเกาะเป็นเดือนยังมีเลยถูกไหมมันก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นหนอนสมอเนี่ยมันก็คล้ายๆพวกนั้นแต่ว่าวิธีการจะฆ่าเราไม่แนะนำนะครับคือเราไล่ขั้นตอนให้ฟังดีกว่าว่าหนึ่งคือเวลาคุณจะเลือกปลาลงไปในบ่อเนี่ย คุณเลือกจากฟาร์มเดียวที่เดียวเอาให้จบครบเซตแล้วลงจะได้ลงยาทีเดียว อันนั้นสำคัญมากเพราะว่าการที่คุณลงหลายบ่อหลายเจ้ายาฆ่าแมลงอย่างเงี้ย 4-5 รอบต่อปีเนี่ยมันไม่ดีกับปลาผมก็ไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์นี้ไปฟาร์มนี้ได้ปลามา2ตัวเอาไปลงอาทิตย์หน้าไปอีกที่หนึ่งเอาปลาอีกหนึ่งตัวมาลงไม่คุณไม่แนะนำเพราะว่าถ้าเกิดคุณลงไปอย่างนั้นหนึ่งปลามันก็จะตัวแดงเสี่ยงแล้วอาจจะไม่สบายหนึ่งอาทิตย์ซ่อมเสร็จเดือนหนึ่งเดือนหน้าไปเอาปลาใหม่มาลงอีกแล้วไม่สบายอีกแล้วลงยาอีกคือการลงยาบ่อยๆเนี่ยมันมีผลกับปลาเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำครับนะฮะถ้าเกิดคุณจะเอายังไงถ้าคุณพยายามหาปลามาจากที่ต่างๆแล้วลงมันทีเดียวจะได้ลงยาทีเดียวแล้วก็จะได้จบจ้าอันนี้ขออีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวอันนี้ก่อนใช่อันเดียวกันเขามาจากคนไม่มีชื่อฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดปลาเกิดตั้งปลาเกิดพองต้องทำไงรักษาไงตายตายเลี้ยเอาจริงใจร้ายไอ้แน่ไอ้คนบ้าบอไอ้คนผิดทะเลยังไม่เคยมีประวัติในการคีบเกิดหดเลยจริงป่ะเกิดไอ้เกิดตั้งเกิดพองนี่
เสียชีวิตแน่นอนแน่เลยเหรอไม่มีใส่เกลือใส่อดีนอะไรอะไรดีนาลีนอะไรของคุณไม่ได้เลยเหรอมันค่อนข้างหนักนะครับหนักนะฮะสำหรับเก็ดตั้งเก็ดตั้งเก็ดพองจะครัวคือมันเริ่มนิดๆหน่อยๆเป็นการเล็กๆนิดๆแต่คนนะครับมันเริ่มออกมาเริ่มเป็นแล้วเป็นบางจุดเพราะว่าพวกนี้จะเป็นจากข้างในออกมาข้างนอกนะคือง่ายๆมันพองเพราะว่ามันไม่สามารถถ่ายเทน้ำออกจากร่างกายได้ครับตัวมันก็บวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆเนื้อมันกล้ามเนื้อมันก็สะสมน้ำไปจนเกล็ดบานออกแบบเนี้ยแล้วมันก็เริ่มจะว่ายไม่ได้ไอ้เนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักก็หงายท้องแล้วก็ตายอันนี้ถือว่าโรคที่หนักอันนี้ถือว่าอาการถึงขั้นหนักละอันนี้หนักเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนเนี่ยนะคือเราก็มองว่าเวลามันแย่ขนาดนี้แล้วบางทีเราก็ลองมันทุกอย่างนะก็ได้นะสมัยก่อนก็เอามาฉีดยากันว่าอะไรกันบ้างนะฮะเราก็คืออย่างที่พี่วิลลี่พูดอะโอกาสรอดยากถ้าเป็นมาเยอะถ้าเป็นค่อนข้างเยอะเนี่ยโอกาสรอดยากละเพราะมันเป็นจากข้างในออกมานะครับสมัยก่อนที่มีฉีดกาหน้าก็มีนะเอาไอ้ฉีดโรคที่แบบโรคผู้หญิงอะไรเงี้ยนะฮะพวกยาแก้อักเสบอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะฮะก็มีการใช้กันพวกนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นโรคที่ค่อนข้างหนักพอสมควรก็ทรีตด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันครับนะครับเก็บท้องเกิดโดยส่วนใหญ่นะบ่อที่แบบไม่ค่อยได้ล้างอะหมักหมมพวกแบคทีเรียนะพวกนี้จะเก็บจะค่อยๆแบคทีเรียจะค่อยๆแทรกเข้าร่องเก็บนะแล้วก็จะบวมออกมาเรื่อยๆนะครับที่ว่าที่ถูกต้องคือควรจะล้างบ่อกองเป็นระยะนะไม่เกิน 3-4 เดือนต่อครั้งนะครับช่วยได้ แต่ที่คุณบอกคือมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากโอกาสรอดยาก คือง่ายๆเลยมันพองแล้วอ่ะพองแล้วนี่คือไฟนอลแล้วอ่ะอาการเนี้ยคือสุดท้ายก่อนที่มันจะตายคือมันเป็นมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเป็นคือมันไม่เพิ่งมาพองเมื่อวานอ่ะมันพองมาหลายอาทิตย์แล้วแหละครับแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็หรือไม่เห็นหรือไม่เห็นไม่ได้ล้างบอกถ้าสมมติจะสังเกตอ่ะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมันมีอะไรมาบอกเราล่วงหน้าไหมว่าเป็นผื่นแดงตรงนั้นมันจะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้นะเข้าใจไหมผมว่าวิธีการเลี้ยงบ่อปลาคาร์ฟเนี่ยนะคุณต้องมีรูทีนรูทีนที่แม่นยำแล้วก็ต่อเนื่องตลอดนี่คือความทุ่มเทที่จะมีให้คือการสังเกตคือหมายความว่าสมมติว่าบ่อกองต้องล้างทุก1เดือนก็ล้างมันทุก1เดือนอย่าเว้นนะรูทีนป่ะครับอย่าเว้นเพราะว่าเมื่อเว้นปุ๊บนะมันจะเกิดปัญหาทันทีครับถ้าเกิดว่าทุก2เดือนล้างทีนึงก็คีปมันอย่างนั้นน่ะแล้วจดในตารางเลยว่าต้องล้างทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือนทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือนก็สั่งคนขับรถหรือใครก็แล้วแต่คนที่ช่วยอยู่ที่บ้านต้องล้างอย่าทำคนเดียวอย่าทำคนเดียวเข้าโรงพยาบาลเหมือนกูคนบ้าอะไรทำคนเดียวต้องสังเกตปลาในเกณฑ์นะการไหว้การกินอาหารนะการไหว้การกินอาหารก็ต้องสังเกตการไหว้ยังไงถึงจะรู้ว่ามันสมมติผมนี้ก่อนดีกว่าเอาเป็นว่ารูทีนที่สมมติว่าคนที่ต้องไปทำงานต้องไปอะไรก็ตามนะอาจจะมีเวลาอยู่ที่บ้านน้อยจะให้ช้อนเช้าได้ตอนเย็นก็ตามเวลาโยนให้อาหารปลาไปสังเกตตั้งแต่การขึ้นมากินปลาสดชื่นไหมปลาขึ้นมากินอาหารไหมปลาซึมอาหารลอยแต่ไม่ก่อนกินนะฮะเราดูลักษณะการไหว้ของปลานะฮะว่ามันมีการไหว้ที่ผิดปกติไหมมีการพลิกตัวฟลิปมีการเผยกระโดดขึ้นมาฮุบอากาศไหมหรือมีการนอนซึมอยู่ที่พื้นไหมเพราะนั้นจังหวะนั้นน่ะที่เรามาให้อาหารปลาเนี่ยเราก็สังเกตว่าปลามันผิดปกติไหมมันเช็คชื่อหลายตัวนะเช็คชื่อหลายตัวแล้วเห็นปุ๊บชื่อตัวไหนใช่เพราะจริงๆปลาที่สุขภาพดีเนี่ยเราเห็นมันจะว่ายกระจายเต็มบ่อมันจะไม่กระจุกรวมกันเป็นฝูงมันไม่ใช่แซลมอนหรืออะไรที่มันเป็นปลาทูที่มันว่ายเป็นฝูงไม่ใช่นะปลาคาร์ฟเนี่ยเวลาอาการปกติดีๆเนี่ยนะจะว่ายกระจายกันเต็มบ่อนะครับว่ายไปทั่วเลยเมื่อไหร่มันรวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยนะมันมีอะไรผิดปกติแล้วมาซุกอยู่ที่มุมด้วยกันหมดเลยนอนอยู่กับพื้นเป็นกลุ่มเลยเป็นน้ำน้ำเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยลักษณะผิดปกติแล้วอันนี้พอมันเริ่มมีอาการที่อย่าง มีการอะไรที่ผิดปกติปุ๊บเราเริ่มสังเกตลงละเอียดไปนี่ว่ามันผิดปกติอะไรพลิกตัวซึมครีบหูนอนจมอยู่ผิวมีเป็นเส้นเลือดแดงโผล่ขึ้นมาก็ได้สังเกตละเอียดลงไปสังเกตก่อนที่มันจะเกิดโรคที่รักษาไม่ได้